ครอบครัวหรอคะคืออันนี้ไม่ตอบเลยค่ะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากครอบครัวอะพูดเลยก็ยุติแล้วจริงๆไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะไอซ์คนใหม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะสุขภาพไอซ์ก่อนละกันค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไอซ์ก็ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นค่ะกำลังใจสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเรื่องสภาพจิตใจก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นระยะค่ะแม้ตอนนี้มันมีอะไรที่แบบคิวใจเต็มขึ้นมาได้มั้ยโซเชียลซัพพอร์ตค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเรานะรู้สึกดีตรงข้อความไหนนะที่พอเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบมันใจฟูขึ้นมาโอ้ยมีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าน่ารักมากๆเลยที่ให้กำลังใจไอซ์แล้วก็เข้าใจไอซ์แล้วไอซ์รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังตรงนี้ไอซ์ไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าไอซ์รู้สึกว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยทำให้ไอซ์รู้สึกใจฟูทำให้ไอซ์รู้สึกว่าไอซ์มีกำลังที่จะเดินต่อไปที่จะทำงานต่อค่ะอย่างบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องงดโซเชียลไม่เล่นโซเชียลแต่ยายเองใช้โซเชียลบำบัดมันเป็นยังไงบ้างครับพี่โซเชียลบำบัดมันคือโซเชียลซัพพอร์ตมันก็มาจากคนที่เป็นคนข้างนอกเนาะไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่าเขาเข้าใจเราแล้วก็เขาให้กำลังใจเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบเราได้พลังบวกจากตรงนี้ได้พลังใจจากตรงนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแม้ว่าเราจะได้กลับมาขนาดใช่ก็อย่างที่บอกว่าตัวเองไม่คาดคิดอะไรเลยว่ามันจะมีฟีดแบคที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้รู้สึกว่าโอเคเราเป็นแบบนี้นะแต่เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นแต่พอฟีดแบคออกมาคนเข้าใจคนให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะที่เข้าใจค่ะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆมาให้ไอ้ก็ยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอไอ้บอกว่าอยากกลับมารับงานแล้วเริ่มกลับมารับงานแล้วค่ะบอกว่าอยากรอผลงานของไอ้เลยตอนนี้ติดต่อเข้ามาเยอะมากมีติดต่อเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าคือไอ้ก็ไม่ได้คาดหวังอีกอะเนาะไอ้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรเลยคือหลังจากที่บอกว่าพร้อมกลับมารับงานแล้วใช่ไหมคะก็มีติดต่อมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ยังรับได้อีกเนาะค่ะรับได้อีกยังรับได้อยู่ค่ะยังรับอยู่ค่ะเวลาทำงานแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างพี่ไอจ้าเวลาได้ทำงานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างในมุมของตอนนี้ไอ้รู้สึกว่าไอ้โล่งขึ้นในหลายๆอย่างในเรื่องพาร์ทส่วนตัวของไอเองเนาะไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นแล้วก็มีกำลังมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นไอคิดว่าจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวไอคิดว่าสภาพจิตใจเราสำคัญที่สุดแล้วบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปไอคิดว่าพอไอได้กำลังใจหรือได้ความเขาเรียกว่าอะไรอะโซเชียลซัพพอร์ตอย่างที่บอกอะเนาะมันก็ทำให้ไอเริ่มรู้สึกว่าไอมีกำลังมากขึ้นทางด้านทางจิตใจและทางด้านร่างกายใช่แต่ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการรักษาของคุณหมออยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีการพบอยู่เรื่อยๆมีการพบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอรักษายังไงบ้างจากการพูดคุยที่ผ่านมาคุณหมอรักษายังไงก็มียาค่ะมีปกติอยู่แล้วเพราะว่าไอรักษามา8ปีแล้วเนาะแล้วก็คือไอ้เพิ่งเห็นแสงปลายอุโมงค์เมื่อใช่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนาะเพิ่งที่จะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเรามาในที่จะช่วยเราได้จริงๆแล้วแล้วก็ทำให้ทัศนคติหรือว่าอะไรข้างในของเราที่เรายังแบกรับหรือว่าเรายังคิดที่มันไปไม่ถูกทางหรือไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้เนี่ยเราเริ่มมีทางแก้มีแบบเหมือนมีแสงและเริ่มมีหนทางที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไอ้บอกว่าแสงสว่างมันคือการเปลี่ยนหมอหรือว่าอย่างไรมันคือฉันจะหายจากโรคนี้นะให้ได้คือไอซ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอซ์รักษามา8ปีแล้วไลก็รู้สึกว่าทำไมยังไม่หายทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทำไมเราแปลกทำไมเราเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเราเจอต้นตอของปัญหาแล้วและเราก็แก้ไขแล้วตอนนี้
เราก็เหมือนได้ปลดแอกปลดพันธนาการของเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีแสงแล้วตอนเนี้ยเราก็เห็นทางได้แล้วว่าโอเคเราจะรักษาได้ยังไงต่อไปให้หายค่ะแสดงว่าทางคุณหมอเองก็เหมือนคอนเฟิร์มเราด้วยส่วนหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะก็มีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์ค่ะพูดคุยกันทุกอาทิตย์เรื่องการรักษาแล้วก็คุณหมอก็จะคอยบอกเราว่าโอเคเราดีขึ้นไหมเราคิดยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูความคิดของเราว่าเราเนี่ยมองมุมมองไปทางด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยต่ออย่างเงี้ยค่ะไปรู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นในเรื่องที่พี่ไอกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของพี่ไอเองสนุกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบจริงๆแล้วเราก็ยิ้มออกมาจากข้างในจริงๆไม่ได้มีเขาเรียกว่าก้อนความทุกข์ที่เราแบกเอาไว้มาหลายสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถามพี่ไอครอบครัวมีส่วนที่ทำให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นด้วยไหมคะพี่ไอหมายถึงยังไงคะครอบครัวเองซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างครอบครัวเหรอคะคืออันนี้ไม่ตอบเลยนะแสดงว่าเราก็ไม่อยากพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราโพสต์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็คุณหมอก็ไม่อยากให้กวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะกระทบสภาพจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่โอเคเราโดนกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่เราทำใหม่เราหาวิธีทางแก้ไขกันใหม่ดีกว่าใช่เรื่องที่ให้ความยากจริงครับหลายคนอาจจะมองว่าตอนนี้คือความสัมพันธ์ได้ยุติลงแล้วค่ะจริงๆใช่ไหมพี่ไอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยุติแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้มันมีการให้กำลังใจกันและกันในทุกครั้งที่ใช่ใช่ค่ะก็ยังคงให้กำลังใจทุกครั้งแล้วก็คอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ปัญหาของเราแล้วเขาก็เห็นว่าไอซ์เป็นยังไงมาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็พอจะเข้าใจเราซึ่งพอเขารู้เนี่ยเขาก็เลยให้คำปรึกษาให้กำลังใจเราแต่ก็เป็นในฐานะเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนๆรอบข้างเป็นไงบ้างคะคือพี่น้ำชาเองหรือเพื่อนๆเพื่อนๆน่ารักมากๆน่ารักมากๆจริงๆน่ารักทุกคนเลยคืออย่างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการก็ตามหรือว่าเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองก็ตามคือให้กำลังใจไอ้มา DM มาหาไอซ์แล้วก็โทรมาหาไอซ์ว่าไอซ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอรู้สึกความรักจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าเขาเนี่ยรักเรานะเขาเห็นใจเรานะเขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากครอบครัวอะพูดเลยแต่ว่าเราได้มีกำลังใจจากตรงอื่นเราหาความสุขได้จากตรงอื่นนั่นแหละค่ะตอนนี้คือวางอนาคตในการบันเทิงยังคงอยากเล่นละครเล่นภาพยนตร์เหมือนที่เคยบอกนะครับพี่ไอ้ค่ะก็ยังอยากทำอยู่นะคะถ้ามีคนจ้างหนูก็เล่นค่ะหนูก็เล่นค่ะหนูรับหมดแหละค่ะพร้อมทำงานเต็มที่พร้อมร่วมงานเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ะไอซ์คนเก่าหายไปแล้วไอซ์คนเก่าหายไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะไอซ์คนใหม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะแสดงว่าไอเองก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าหลังจากที่มันฝ่ามรสุมมามันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบเราตายไปแล้วอะแล้วเราได้เกิดใหม่ขึ้นมาอีกรอบนึงอะค่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนเราจมน้ำอยู่แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราอะมันแบบนั้นเลยในความรู้สึกของไอค่ะจริงๆนะตอนนี้สิ่งที่มันยึดเหนี่ยวติดใจไอจริงๆอะที่มันเป็นแบบสิ่งที่ให้เราแบบได้ยึดได้มันคืออะไรไตัวเองค่ะตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามรอบข้างจะช่วยเราหรือว่าคุณหมอจะช่วยเราหรือว่าเราจะทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ปลายเหตุมันเป็นแค่ส่วนวงนอกแต่ส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเองกำลังใจจากตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปที่จะสู้กับตรงนี้ปัญหาตรงนี้กับโรคตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่กับสภาพแวดล้อมเราจะต้องแข็งแกร่งด้วยตัวของเราเองให้ได้เราจะไม่ยึดความรักของคนที่เราควบคุมไม่ได้แบบนั้นเราก็จะยึดที่ตัวเองเป็นหลักค่ะเองบอกแกควายกับใครสำหรับคนที่อาจจะอยากเจอแสงไฟไอซ์ก็ถ้าไอซ์ตอนนี้เนี่ยเห็นไอซ์ยิ้มได้แบบอย่างนี้ก็แสดงว่าก็อยากให้กำลังใจทุกคนค่ะเพราะว่า
ทุกคนไอเชื่อว่ามีปัญหาหมดแล้วก็แต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่เชื่อเถอะว่าในที่สุดแล้วจะมีทางแก้ไขบางทีทางแก้ไขอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ว่าไอเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยสามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะตัวเชื่อทั้งหมดใช่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไอซ์นะคะแล้วก็เข้าใจไอซ์แล้วก็ส่งความรักส่งความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไอรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ